สวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาใหม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เมื่อกี้นี่เองเดินกลับมาถึงบ้านปุ๊บสิ่งที่รับคือของที่เราสั่งไว้อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาน่ารักมากเลยนะร้านนี้คือสั่งเมื่อวานซืนสิสั่งตอนประมาณเกือบ3ทุ่มแล้วบอกเขาว่าน้องพี่ต้องการใช้ด่วนนะคะแล้วเขาก็เช็คให้ว่าอ๋อไปรษณีย์ของพี่ก็คือสามารถได้รับภายในวันศุกร์เพราะว่าสั่งเข้าไปเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาจะต้องส่งของวันพฤหัสช่วงประมาณบ่ายสองเราไม่บอกว่าข้างในเป็นอะไรแต่เราจะแบบเกรดไปพร้อมๆกันเนาะมาอันรับพร้อมกันดูกล้องมันอาจจะแบบมาไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรเราใช้วิธียกกล่องกรี๊ดอ่ะดีใจอ่ะกลับมาถึงบ้านจากการที่แบบไปทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแบบมาเจออย่างนี้ มีความสุขมากทันทันครับเด็กน้อยมาแล้วดีใจออกนอกหน้าไปนิดนึงอันนี้เลยประสามินิตทันทันเทอันนี้ค่ะคืออะไรรู้ไหมมาสคอตเอ้ยน่ารักสีสวยโอเคเป็นลีโลสติชน้องลีโลอ่ะให้ดูอันนี้หัวแล้วก็ใส่ไปทั้งตัวเดี๋ยวลองดูนะว่าเขาใส่กันยังไงใส่อย่างนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงโอเคอันนี้คือลีโลสติชของเราที่เราจะเอามาใช้เป็นเล่านิทานให้เด็กน้อยฟังก่อนนอนเนาะโอ้ยพอดีมากเลยอ่ะแถมชุดยังเหลือด้วยเพราะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไซส์อะร้านนี้เขาเป็นฟรีไซส์แล้วก็สั่งแล้วก็ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องรอเพราะว่ามีหลายร้านในออนไลน์เนี่ยก็คือจะต้องรอเป็นพรีออเดอร์มาจากที่เมืองนอกเมืองจีนหรือที่ไหนอย่างเงี้ยนี่เอ้ยเบิร์กชอบไหนอะเอ้ยเป็นลีโลด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นลีโลสติชแล้วเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างฮัลโหลลีลาและเจอกันนะคะใน Night Time Story นะ